ะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะก็จะรักตัวเองให้มากๆเรามีแผนว่าจะแต่งงานจะมั่นกันใช่ไหมคะเร็วๆนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะต้องทบทวนและหยุดทุกอย่างไว้ก่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำให้กับเมย์มันคือความรักที่เกิดจากความรักของแม่จริงๆที่ต้องการจะปกป้องลูกให้ลูกได้ปลอดภัยก็เหมือนกันเมย์ก็จะใจลูกแล้วครับเมย์ก็จะแม่จะปฏิบัติตัวให้น่ารักใช่เมย์ก็จะแบบรักษาตัวเองจะแบบว่าทำให้แม่ไม่เหนื่อยไม่แบบต้องมากังวลรวมทั้งแฟนคลับทุกคนไม่ให้เป็นห่วงและจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะก็จะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ขอบคุณที่ส่งความรักมาให้เมย์สามารถกลับมายืนขึ้นได้อีกนะคะขอบคุณมากๆเลยเป็นพยานให้คุณแม่ด้วยนะคะเป็นพยานนะคะพี่เมย์สัญญาแล้วนะ3,100 ยูโรทานยาตอนนี้แม่ยังไม่ได้ทานยาต่อนะคะเพราะว่ายังไม่เจอคืออาการเมนอะหายไปแล้วนะคะเพิ่งมาเป็นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะเรื่องความรักก็คนแฟนที่คบอยู่นะคะทุกอย่างเรามีแผนว่าจะแต่งงานจะมั่นกันใช่ไหมคะเร็วๆนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะต้องทบทวนและหยุดทุกอย่างไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานะก็คือยังไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาด้วยที่คุณแม่เป็นห่วงนะคะตอนนี้เมย์ก็ได้สติแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทบทวนจริงๆค่ะก็ขอบคุณที่เข้าใจนะคะไม่ไปไหนอีกแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคแล้วขาดตกใครไปไหมคะคุณแม่อยากพูดอะไรอ๋อแล้วก็อย่าเข้าใจแม่เมย์ผิดนะหลายๆคนกลับไปดูโพสต์คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณแม่แบบกดดันเมย์มันไม่ใช่แบบนั้นเนาะในคอมเมนต์นั้นก็เขาคือแม่ก่อนหน้านั้นน่ะแม่แชร์เกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูเพราะว่าการที่แชร์อันนั้นน่ะคุณแม่จะอธิบายว่าแม่ต้องคือแม่คุยกับเขาทีไรก็ทะเลาะกันเที่ยงคืนครึ่งแล้วอ่ะทะเลาะกันทุกทีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากทะเลาะก็เลยใช้วิธีแชร์เอาไว้เพื่อให้เขาได้อ่านได้เหมือนเตือนสติเขาแต่อีกมุมหนึ่งแม่ก็ไม่ได้คิดว่าถ้าคนที่เขาไม่รู้เรื่องราวอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะคิดไปได้หลายๆแง่กอดกันตอนนี้ให้ดูหน่อยคือสิ่งที่แม่คุณแม่โชคดีมากๆไม่ได้มองอีกมุมหนึ่งซึ่งถามว่าแม่โกรธคนที่มาเม้นไหมแม่ไม่โกรธนะเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องราวอะไรของแม่แม่ก็ไม่สามารถจะมาอธิบายให้ใครเข้าใจได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำให้กับเมย์มันคือความรักที่เกิดจากความรักของแม่จริงๆที่ต้องการจะปกป้องลูกให้ลูกได้ปลอดภัยส่วนเขาจะไปมีชีวิตหรือว่าไปใช้ชีวิตของเขากับครอบครัวใหม่ของเขาอันนี้แม่ไม่เคยขัดขวางถ้าเขาไปเจอคนที่ดีๆนะคะแต่สิ่งที่แม่ห่วงก็คือเขาชัดเจนหรือว่าดีจริงๆอย่างที่แม่คิดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องขอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยตรงเนี้ยเมย์เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็รู้สึกว่ามันเขาไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่พูดเนี่ยทุกคนก็ต้องมีคำถามว่ามันคืออะไรนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องพูดแต่อาจจะไม่ได้พูดในเรื่องรายละเอียดอะไรทั้งหมดนะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะ